โจทย์เรื่องสารประกอบแอลคายนะครับจงเขียนชื่อแบบอายุแผกของสารต่อไปนี้นะครับกอไก่ขอไข่คอควายและงองูนะครับมาดูกอไก่ก่อนนะครับเราก็มาเขียนโครงสร้างของมันให้มันอ่านง่ายยิ่งขึ้นนะก็เป็น C นะครับต่อกันแล้วก็มี C ตรงนี้1 2 3ได้แล้วแล้วก็เป็น C อันหา3 4 4 4 4 หน้าตาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราหาสายโซ่หลักที่มีฟังก์ชันลากผ่านนะครับก็คือตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็นับว่าเราจะเลือกเอาฝั่งไหนจริงๆเลือกฝั่งไหนมันก็เท่ากันแหละในสายตัวนี้นะ1 2 3 4 5 6นะครับก็จะอ่านชื่อได้ว่านะครับเป็น2525ไดเมทิลนะครับ3 H ทราย25ไดเมทิล3 H ทรายนะครับมาดูขอไข่ขอไข่คือ C พันธะ3 C C แล้วก็ C Cอย่างนี้หน้าที่ของเราก็หาสายโซ่หลักก่อนก็คืออันนี้ถูกไหมฮะนะฮะแล้วก็นับได้เป็น1 2 3 4ก็จะได้ว่าเป็น3 3ไดเมทิลนะครับ1บิวทายนี่คือขอไข่นะมาดูคอควายคราวนี้คอควายเนี้ยมันเขียนอยู่ในรูปที่มันอ่านง่ายอยู่แล้วนะพี่ขอทำลงไปข้างหน้าลงในโจทย์เลยละกันนะครับเนี่ยเป็นสายโซ่ที่มันยาวตรงมาอย่างนี้เนาะนะครับเป็นสายโซ่ที่มันมีทั้งแอลคีนและแอลคายนะครับก็นับเลยนับให้ผ่านแอลคายน้อยสุดก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8นะครับชื่อของตัวนี้นะครับจึงอ่านได้ว่าเป็น4 6นะครับออกตะไดอีนนะครับแต่ว่ายังมีแอลคายอยู่คือ2ไอนั่นเองนะครับ4 6ออกตะไดอีน2ไอ4 6นะครับออกตะมีคาร์บอน8ตัวเนาะไดอีนคือมีพันธะคู่อยู่ที่ตำแหน่ง4 6นะครับแล้วมีพันธะ3อยู่ที่ตำแหน่งที่2มาดูข้ององูนะครับข้ององูต้องเขียนใหม่นะครับจะได้อ่านง่ายเป็น1 2 3นะครับขึ้นบนลงล่างพันธะ3 1 2 3 4สายโซ่ตรงหลักก่อนอันนี้คืออันนี้นะครับแล้วก็นับต้องนับจากฝั่งไหนเอ่ยฝั่งซ้ายมือ1 2 3พอได้3เนาะฝั่งขวามือ1 2 3 4ได้4ไม่ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7ถูกไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7ก็ครบนะครับจากนั้นนะครับมาอ่านชื่อเลยเป็น3 3ไดเมทิล3 3ไดเมทิล3เฮปไทด์นะครับได้เป็น3 3ไดเมทิล3เฮปไทด์ครับจงเขียนโครงสร้างของสารที่มีชื่อต่อไปนี้นะครับก็ไก่คือ35ไดเฮป35เฮปตาไดอี1ไอ
คอไข่คือ3 4ไดเมทิลไซโครเดคไคนะครับคอควายนี่3 secondary butyl butyl นะครับ1 heptide นะครับงองูคือ5 tertiary butyl 2อะไรอ่ะโจทย์ไม่ครบนะฮะอันนี้โจทย์ไม่ครบตัดทิ้งเลยแล้วกันนะครับมาดูจงเขียนโครงสร้างของต่อไปนี้กอไก่ขอไข่ขอควายมาดูการกอไก่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเฮปก็คือ4 7 1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็1 i ใช่ไหมแล้วก็2เอ้ย3 5 1 2 3 3อีก4 5นะครับก็ได้สินสารรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เติมไฮโดรเจนให้เต็มนะครับในการตอบข้อสอบอย่าลืมเติมไฮโดรเจนให้เต็มด้วยนะครับนี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นสารนี้นะครับมาดูขอไข่นะครับที่ขอละไฮโดรเจนไว้นะนะครับเพื่อความรวดเร็วให้น้องไปเติมไฮโดรเจนเองคิดว่ามันมียากนะครับเขาบอกว่าเป็นไซโครเด็กไข่เจ๊วงสิบเหลี่ยมวาดยังไงนะไซโครเด็กคายเด็กคายวงไซโครเด็กวงสิบเหลี่ยม1 2 3 4 5 6 7 8โอ้ยนี่ได้แค่8เหลี่ยมเองอ่ะทำไงดีอ๋อรู้แล้ว1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวอีเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็มีพันธะสามแม้ก็จะได้เป็นคาร์บอน10ตัวแหละนะครับตรงนี้ก็มีคาร์บอนตรงนี้ก็มีคาร์บอนตรงนี้ก็มีคาร์บอนมีคาร์บอนคาร์บอนมีคาร์บอนเสร็จปุ๊บนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งที่3 4มีไดเมทิลอันนี้คือตำแหน่งที่1ใช่ไหม1 2 3ตำแหน่งที่3มีเมทิลตำแหน่งที่4มีเมทิลนะครับก็ได้คำตอบแล้วได้เป็นตัวนี้มาดูคอควายนะครับ3 secondary butyl 1 heptide นะครับ heptide เขียนก่อน C7 1 2 3 4 5 6 7แล้วเขาบอกว่าตำแหน่งที่1ใช่ไหมเป็นแอลคาย1 2 3 3นี่เป็น secondary butylนะก็จะเป็นตัวต่อที่ต่อตัวที่มันต่อนะครับของบิวทิลก็ต้องเป็น secondary carbon ได้เป็น secondary carbon แล้วแต่เป็น C 3ตัวก็ต้องทำเป็น C 4ตัวซะนะได้แล้วนะครับก็จะได้เป็น3 secondary butylหนึ่งเฮปไทด์นะครับแล้วก็อย่าลืมเติมไฮโดรเจนลงไปให้ครบด้วยนะครับก็ตอบชื่อต่อไปนี้เป็นชื่อที่ผิดนะครับให้เขียนโครงสร้างและเรียกชื่อที่ถูกต้องนะครับกอไก่นะครับ1 ethyl 55 dimethyl 1 hexyl นะครับขอไข่2 55 dimethyl 6 heptyl ขอควายนะครับ3 methyl 5
สามเมทิลเฮปห้าอีนหนึ่งไอนะครับมาดูการข้อกอกไก่นะครับเขียนของมันก่อนเฮกซ์นะครับ6เฮกคือ6 4 6 1 2 3 4 5 6นะครับ1 i นะครับแล้วก็5 5ไดเมทิล1 2 3เอ้ยแล้วก็1ต้องมีเอทิลด้วยใช่ไหม1เอทิลแล้วก็1 2 3 4 5นะครับ5ไดเมทิลมาคราวนี้นะครับโอเคก็หาสายโซ่หลักของมันก่อนนะครับสายโซ่หลักก็คือสายนี้แล้วจากนั้นก็นับนะครับได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะได้เป็น7 7ไดเมทิลนะครับแล้วก็3ออกไทนะครับชื่อที่ถูกต้องมาดูขอไข่เฮปไทด์ก็คือ47 1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็6เฮปไทด์ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 1 2เมทิล3 4 5 5เลือกสายโซ่นะครับก็คือเลือกสายนี้แล้วกันนะครับยาวสุดก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7ก็จะได้ใหม่ออกมาเป็น3 3 6 3 3 6ไตรเมทิลนะครับ1เฮปไทด์นั่นเองครับสารที่เกิดจากปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับต่างกันหรือไม่นะครับมีสารตั้งต้นมาแค่อย่างนี้ปุ๊บแล้วรีเอเจนต์เราเอาไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนโดยมีลินดาแคตาลิสต์นะครับกับอีกอันนึงนะครับเอาสารนี้มาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะครับโดยมีพาราเดียมนะครับเป็นตัวเร่งถามว่าปฏิกิริยานี้ต่างกันหรือไม่คำตอบก็คือต่างนะครับถ้านำไปทำปฏิกิริยากับลินดาแคตาลิสต์ปุ๊บลินดาแคตาลิสต์มันคือพาราเดียมที่เคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟตจริงไหมทำให้ปฏิกิริยานี้มันมีความเฉื่อยมากยิ่งขึ้นปฏิกิริยาเมื่อมีความเฉื่อยปุ๊บมันจึงทำปฏิกิริยาเปลี่ยนให้แค่พันธะ3กลายเป็นพันธะคู่เท่านั้นเปลี่ยนจากพันธะ3เป็นพันธะคู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไฮโดรเจนโดยมีลินดาแคตาลิสต์คือสารนี้นะครับ C พันธะคู่ C พันธะคู่แล้วก็ H นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากลินดาแคตาลิสต์แต่ว่าถ้าเป็นไฮโดรเจนที่เล่นด้วยเร่งด้วยพาราเดียมนั้นมันสามารถทำปฏิกิริยาได้ทั้งพันธะคู่และพันธะ3นะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันนะที่พันธะคู่และพันธะ3ทำให้พันธะคู่และพันธะ3นั้นกลายเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับจะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นตัวนี้นั่นเองโอเคไหมย้ำให้อีกทีนึงนะครับลินดาแคตาลิสต์คือพาราเดียมเคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟตทำให้ปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันนั้นมีความเฉื่อยขึ้นเมื่อมันเฉื่อยปุ๊บมันสามารถเติมไฮโดรเจนเข้าไปได้แค่ที่พันธะ3เท่านั้นนะครับทำให้เปลี่ยนพันธะ3กลายเป็นพันธะคู่
แต่ถ้าเป็นไฮโดรเจนที่เล่นด้วยพลาเดียมทั่วไปพลาเดียมแพลทินัมหรือนิกเกิลเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาการเติมเข้าที่พันธะคู่พันธะ3ทั้ง2อันเลยจนกลายเป็นสารที่อิ่มตัวมากที่สุดนะครับก็คือเป็นแอลเคนนั่นเองนะครับถ้าลินดาแคตาลิสก็จะได้เป็นอย่างนี้คือเกิดปฏิกิริยาแค่พันธะ3กลายเป็นพันธะคู่และถ้านะครับเป็นไฮโดรจีเนชันปกติทั่วไปมันจะเปลี่ยนพันธะคู่และพันธะ3ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับจงเขียนโครงสร้างของสารที่ได้จากปฏิกิริยาของ2เฮกไซด์กับสารต่อไปนี้นะครับก็ไก่นะครับเอาไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนในลินดาแคทาลิสนะครับขอไข่ทำไปเอาไปทำปฏิกิริยากับลิเธียมในลิควิดแอมโมเนียนะครับข้อควายนั้นเอาไปทำปฏิกิริยาโบรโมโบมิเนชันออกซิเดชันนะครับโบมิเนชันออกซิเดชันและงงๆนะเอาไปทำปฏิกิริยากับโบมีนนะฮะลองทำดูก่อนเนาะว่าเราจำปฏิกิริยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มาดูก่อนว่าสารตั้งต้นเราเป็นยังไงนะครับเฮกไซด์ใช่ไหม1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2 1 2พันธะ3มันคือสารรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเราเอาไปทำปฏิกิริยากับลินดาแคตาลิสเนาะถ้าเอาไปทำปฏิกิริยากับลินดาแคตาลิสผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมามันก็จะเปลี่ยนจากพันธะ3เป็นพันธะคู่จริงไหมแล้วมันจะเกิดการเติมแบบซีสจะได้เป็นนะครับซีสเป็นสารประกอบซีสเนาะแล้วก็1 2นะเอ้ยผิดขอโทษครับเป็นซีสนะ1 2 1 2 3 4 5 6นะครับเป็นซีสนะครับรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วคราวนี้นะครับอันนี้คือคำตอบของข้อกอไก่นะครับมาดูข้อขอไข่เอาไปทำปฏิกิริยากับลิเธียมในลิควิดแอมโมเนียอันนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มันจะออกมาเป็นทรานเนาะนะครับคือเปลี่ยนพันธะ3เป็นพันธะคู่เหมือนกันนะครับเติมไฮโดรเจนเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ลินดาแคทาลิสจะได้แบบซีสจริงไหมถ้าเป็นลิเธียมในลิควิดแอมโมเนียจะได้แบบทรานผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับพันธะคู่ตัวนี้นะครับเป็นทรานนะครับได้เป็นทรานเฮกซีน1 2โดยทราน2เฮกซีนมาดูข้อคอควายนะครับเอาไปทำปฏิกิริยาโบรโมโบรมิเนชันออกซิเดชันนะครับเมื่อนำสารนะครับไปทำปฏิกิริยาโบรมิเนชันนะครับและออกซิเดชันผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะได้เป็น CH3 CH นะครับ OH นะครับแล้วเป็น CH2 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 CH3 ได้มาตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น CH3 CH3 CHOH CH2 CH2 CH3 นั่นเองนะฮะต่อนะครับมาดูงองูนะครับเอาไปทำปฏิกิริยากับโบรมีนนะครับจะได้เป็น1 2 3 4 5 6นะครับ BR 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 แล้วก็ BRนะครับสารที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดเป็น สารรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะมันเป็นเฮกไซด์เนาะของจอจานนะครับเอาไปทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีกรดเป็นตัวเล่นนะฮะ1 2 3 4 5 6เนาะตอนแรกเป็นพันธะ3ใช่ไหมเอาไปทำปฏิกิริยาเติมน้ำไปนะครับมันก็จะกลายเป็นอันนึงก็จะเป็น OH จริงไหม
แต่อันหนึ่งก็โดนเติม H เข้าไปนะครับแล้วเป็นพันธะคู่จำได้ไหมเอ่ยว่ามีแอลกอฮอล์ติดอยู่กับพันธะคู่นะครับมันสามารถเกิดเทาทูมาไลเซชันนะครับกลายเป็น1 2 3 4 5 6ตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับนอกจากมันจะเกิดโอเคที่ตำแหน่งนี้ปุ๊บมันยังเกิดอีกตำแหน่งหนึ่งได้1 2 3 4 5 6นะครับมาเติมที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับตกขอบไหมไม่ตกนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันเกิดเทาเทอร์มาไลเซชันได้เป็น1 2 3 4 5 6เป็นนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีคำตอบ2อันนะครับโอเคนะมาดูชอชิงนะครับเติมไฮโดรเจนที่มากเกินพอโดยมีตัวเลขเป็นพาราเดียมนะครับก็จะเปลี่ยนจากแอลไคล์เป็นแอลเคนเลยใช่ไหมแล้วก็ตอบเลย1 2 3 4 5 6จบนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเฮกเซนข้อที่7นะครับรีเอเจนต์ที่ใช้ในปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างก็ไก่นะครับเปลี่ยนจากโพรเพนกลายเป็นโพไม่ใช่เปลี่ยนจากโพพีนกลายเป็นโพไพนะครับขอไข่นะครับเปลี่ยนจาก1บิวไทกลายเป็น2บิวทาโนนขอควายเปลี่ยนจาก1บิวไทกลายเป็นบิวทานาวนะครับมีงองูจอจานชอชิงชอช้างด้วยนะครับแต่ไว้เดี๋ยวค่อยทำนะครับมาดูกอไก่ขอไข่ขอควายกันก่อนมาอันแรกนะครับเรารู้ว่านะครับเริ่มต้นเป็นโพรพีน1 2 3นะครับโพรพีนเราต้องเปลี่ยนเป็นโพไพน์1 2 3อย่างเงี้ยจากพันธะคู่นะครับเปลี่ยนเป็นพันธะ3ทำอย่างไร วิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับเริ่มต้นเป็นพันธะคู่ใช่ไหมเราเติมโบรมีนเข้าไปนะครับเมื่อเติมโบรมีนเข้าไปจากพันธะคู่จะกลายเป็น1 2 3 Br Br อย่างนี้จากนั้นนะครับเราไปกำจัดทำให้เกิดปฏิกิริยา elimination นะครับในการดึงไฮโดรเจนและโบรมีนออกนะครับเมื่อไฮโดรเจนและโบรมีนโดนดึงออกปุ๊บคู่หนึ่งจะกลายเป็นพันธะคู่และอีกคู่หนึ่งปุ๊บจะกลายเป็นพันธะ3เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เบสที่ค่อนข้างแรงนะครับก็คือใช้โซเดียมใช้ตัวนี้นะครับเป็นเบสที่ค่อนข้างแรงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ออกมานะครับเป็นตรงนี้พันธะนี้จะถูกดึงออกไปตัวนี้ก็จะถูกดึงออกไปนะครับกลายเป็นพันธะ3เพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงตอบว่าขั้นตอนแรกให้ใส่โบรมีนเข้าไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้ดึงโดยใช้เบสที่ค่อนข้างแรงใส่เข้าไปเอ้ยโซเดียม NH2 สินะครับเป็นเบสที่แรงอยู่นะฮะมาดูขอไข่นะครับจาก1บิวทายนะครับกลายเป็น2บิวทาโนนจะเกิดได้ยังไงเรามาเขียนก่อน1 2 3 4นะครับบิวทาย1บิวทายเป็นอย่างนี้นะครับต้องการกลายเป็น2บิวทาโนน1 2 3 4 1 2บิวทาโนนปฏิกิริยาก็ง่ายเนาะง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับก็คือเราเอาไปทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับไฮเดรชันซะ1 2 3 4นะครับเอาไปเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันมีกรดมีน้ำนะครับมันก็จะเกิดเป็นOHแล้วก็พันธะคู่อย่างนี้ใช่ไหม
และจากนั้นนะครับมันจะเกิดทาวเทอร์มาไลเซชันของตัวมันเองนะครับกลายเป็นตัวนี้ในที่สุดนะครับก็คือกลายเป็น2บิวทาโนดในที่สุดโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่เราก็ตอบว่าใส่นะครับกรดนะครับจากตัวแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันปุ๊บมันจะเกิดเป็นอีนอลฟอร์มอีนอลฟอร์มเนี่ยสามารถเกิดทาวโทมาไลเซชันเนี่ยกลายเป็นคีโตฟอร์มได้นะครับก็คือกลายเป็น2บิวทาโนนมาดูคอควายนะครับ1บิวทายกลายเป็นบิวทานาลออกไฟนะครับ1 2 3 4นะครับ1บิวทายกลายเป็นบิวทนาล1 2 3 4นะครับแล้วต้องเป็นบิวทนาลด้วยก็คือมี OH ต่อท้ายตอนนี้นะครับก็จะมีไฮโดรเจนนะครับเป็นบิวทนาลเป็นหมู่ LD5วิธีการคือมันก็เหมือนคีโตเลยเราต้องทำให้เกิดเป็น OH ต่อกับพันธะคู่นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้กรดใส่น้ำธรรมดาปุ๊บ OH มันจะเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะว่าไปมันไปตามกฎมาคอมนิคอฟคือไฮโดรเจนไปฝั่งไฮโดรเจนมากนะครับออกซิเออ OH ก็จะไปฝั่งไฮโดรเจนน้อยนะฮะมันก็จะเติมตรงนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ปฏิกิริยามันเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันแบบแอนไทมาคอมมีคอฟนะครับซึ่งในหัวพี่ที่เป็นปฏิกิริยาไฮเดรชันที่แอนไทมาคอมมีคอฟมันก็คือปฏิกิริยาโบรมิเนชันออกซิเดชันจริงป่ะนะครับเมื่อเกิดปฏิกิริยาโบรมิเนชันออกซิเดชัน1 2 3 4นะครับปึ๊บๆเกิดโบรมิเนชันออกซิเดชันซึ่งปฏิกิริยาโบรมิเนชันออกซิเดชันตัวไซต์ BH3 นะครับใน THF นะครับเตตาไฮโดรฟูแลนตรงนี้เป็นตัวทำละลายเฉยๆและขั้นตอนที่2นะครับเราจะเติมเปอร์ออกไซด์เข้าไปแล้วในเบสนะสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้ออกมาเป็น1 2 3 4นะครับเป็นพันธะคู่นะครับแล้วก็มี OH เนาะแล้วพอมีพันธะคู่มี OH ปุ๊บสุดท้ายมันจะเกิดทาวโทมาไลเซชันกลายเป็น1 2 3 4นะครับพันธะคู่ O ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นบิวทานอลในที่สุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นคอควายนี่ตอบคือทำปฏิกิริยาโบรมิเนชันออกซิเดชันคือเติม1 BH3 ในเตตาไฮโดรฟูแลน2คือขั้นตอนที่2คือเติมกรดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับในเบสลงไปนะครับข้อต่อไปนะครับจงเขียนโครงสร้างของไฮโดรคาร์บอนที่ทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมหรือโอโซนและได้สารดังต่อไปนี้นะครับก็ไก่นะครับได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับกับคาร์บอกซิลิกมานะครับขอไข่ได้คาร์บอกซิลิกมา2ตัวเลยนะครับโดยมีเป็น C2 แล้วก็ C7 นะครับแล้วคอควายเนี่ยได้เป็นLD high ตัวหนึ่งนะครับได้เป็นคาร์บอกซิลิกนะครับแล้วได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาดูการกอไก่ปกติเวลาทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมหรือโอโซนเนาะมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับถ้าเป็นพันธะ3นะครับถ้าปฏิกิริยากับด่างทับทิมปุ๊บหรือโอโซนลงไปมันจะตัดพันธะ3ทิ้งนะครับแล้วเราก็จะไปเติม C double bond OOH ใส่มันอันนี้ก็จะเป็น C double bond บวก O OH ใส่ซะนะครับก็จะตัดออกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อสารก่อไก่นั้นมันเริ่มต้นมีผลิตภัณฑ์นะครับเป็น1 2 3 4 5 6และ COOH อย่างนี้นะครับแล้วยังได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะครับ
แสดงว่ามันต้องเกิดการตัดอยู่ตรงช่วงนี้จริงไหมเพราะงั้นสารตั้งต้นที่จะเป็นไปได้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7พันธะ3 8ตัวนี้จริงไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นมันก็จะรูปนั่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเอง CH3 1 2 3 4 H นะครับสารตั้งต้นของข้อกระไก่จะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อทำปฏิกิริยากับดังทับทิมหรือโอโซนปุ๊บจะตัดพันธะ3แล้วเติมซีดาบอน OOH เข้าไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นคาร์บอนตัวสุดท้ายปุ๊บมันจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองมาดูขอไข่นะครับจะเป็นอะไรนะครับสารตัวนี้นะครับ COOH แสดงว่ามันต้องโดนตัดมานะครับเป็น C มันโดนตัดมาตรงนี้ต้องเป็นพันธะ3ต่อกับ C6H5 นะครับนะครับต่อกับ C6H5 แสดงว่ามันต้องเป็น C ที่ต่อกับวงเบนซีนอย่างนี้ C6H5นะครับเราก็เติมมันให้ครบซะก็เป็น C3 ตรงนี้ครบแล้ว4แขน1 2 2แขนขาดปุ๊บเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ได้สารรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นั่นเองคราวนี้มาดูคอควายนะครับคอควายเนี่ยยากนิดนึงนะครับเพราะว่าได้สารออกมาด้วยกัน3ตัวนะครับมาดูตัวที่ง่ายๆของเราก่อนนะครับมาดูก่อนว่าสาร3ตัวนั้นคืออะไรบ้างมี C C double bond O H อย่างนี้ C นะครับ C double bond O อย่างนี้นะครับ C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  O O H นะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์โอเคนะพี่ขอยืดตรงตัวนี้เป็นตัวหลักเลยการเป็นตัวยืนตรงกลางนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับ OH อย่างนี้แต่ว่ามันต้องเดิมมันต้องเป็นพันธะ3จริงไหมนะครับ OOH เนี่ยแล้วโดนตัดกับอันนี้ด้วยกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นพันธะ3ชั่วป้าได้อย่างนี้ปุ๊บคราวนี้เราพบว่ามันเป็นดับเบิลบอนด์ O ใช่ไหมดับเบิลบอนด์ O แสดงว่าจากเดิมมันต้องเป็นพันธะคู่จริงไหมแล้วโดนโอโซโนไลซิสไปทำให้ได้กลายเป็นคาร์บอนิลกรุ๊ปขึ้นมานะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับมันต้องเคยเป็นพันธะคู่มาก่อนนะครับต่อกับ C 2ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเติมไฮโดรเจนให้ครบ1 2 3 4 2 6 2เอ้ย H ตัวเดียวนะครับ1 2 1 2 H 3 Hก็จะได้สารตั้งต้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองโอเคไหมไม่ยากเลยมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับสาร C8H12 ฟอกสีได้ทั้งสารละลายโบรมีนในคาร์บอนไดออกไซด์และสารละลายดั่งทับทิมเมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนโดยมีพาลาเดียมเป็นตัวเร่งจะได้เป็นC8H16 สาร C8H12 เนี่ยเตรียมได้จากไดโซเดียมอะซิดอะเซทิไลท์นะครับแล้วก็16ไดโบรโมเฮกเซนนะครับให้แสดงโครงสร้างของสารเหล่านี้และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นชุดๆนะครับมาดูข้อมูลชุดแรกนะครับC8H12 เนี่ยสามารถฟอกสีสารละลายได้ทั้งโบรมีนนะครับในคาร์บอนไดออกไซด์และด่างทับทิมแสดงว่านะครับจากข้อมูลชุดนี้บอกเราว่านะครับสาร C8H12 เนี่ยนะครับต้องเป็นสารไม่อิ่มตัวคำว่าเป็นสารไม่อิ่มตัวเนี่ยมันอาจจะมีพันธะคู่หรือพันธะ3ก็ได้เนาะนะครับนี่คือจากข้อมูลชุดแรกที่เราได้นะครับ
ต่อไปข้อมูลชุดที่2นะครับเมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนโดยมีพาราเดียมเป็นตัวเร่งนะครับได้เป็น C8H16 จะเห็นว่านะครับจากเดิม H12 กลายเป็น H16 นะครับมันไฮโดรเจนต่างกันกี่ตัว4ตัวจริงไหมแสดงว่านะครับก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยากี่โมลไฮโดรเจน1โมลมีไฮโดรเจน2ตัวจริงไหมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา2โมลนั่นหมายความว่านะครับจากข้อมูลตรงนี้บอกเราว่า C8H12 เนี่ยนะครับซึ่งมันมีค่า DBE เท่าไหร่ DBE ของมันถ้าเป็น C18 อิ่มตัวไฮโดรเจนต้องเป็น 2N บวก 2 คือ18ลบ16 18ลบ12เป็น10 6หาร2เหลือ3แล้วข้อมูลจากไฮโดรเจนเมื่อกี้ไฮโดรเจนมันเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ตั้ง2โมลจริงไหมเข้าไปทำปฏิกิริยาได้2โมลแสดงว่าสารตัวนี้นะครับมันต้องมีพันธะคู่2อันหรือพันธะ3 1อันแต่ที่แน่ๆมันต้องเป็นวงนะครับจะมีพันธะคู่2อันก็ได้นะครับแล้วคือมันต้องมีวงแน่ๆ1อันเพราะฉะนั้น DBE จะเหลือ2ใช่ไหม DBE ที่เหลือ2เนี่ยจะเอาไปทำเป็นพันธะคู่2อันก็ได้หรือพันธะ3อันหนึ่งก็ได้นะครับโอเคไหมข้อมูลชุดที่2เนี่ยบอกว่ามันต้องเป็นวงแน่ๆนะครับแต่ว่าวงนี้จะมีพันธะคู่2อันนะครับหรือว่ามันจะมีพันธะ3 1อันล่ะคราวนี้นะครับจากข้อมูลชุดที่3ข้อมูลชุดที่3บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเตรียมจากไดโซเดียมอะเซติไลน์นะครับกับ16ไดโบรโมเฮกเซนนะครับซึ่งโซเดียมอะเซติไลน์นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำปฏิกิริยากับ16โบรโมหนึ่งสองสามสี่หกแปดดึงหกโบโมไดเฮกเซนเอ๊ะผิดเนาะนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะครบจากนั้นถ้าตัวนี้เข้าไปทำปฏิกิริยากันปุ๊บผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะได้เป็นไซโคออกไทด์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปทำปฏิกิริยาการได้เป็นไซโคเฮกซาเอ้ยไม่ใช่เซ็กเฮกไซด์ออกไทด์นะครับได้เป็นไซโคออกไทด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่านะครับสาร C8H12 ตัวนี้นะครับเป็นไซโคออกไทด์ตัวนี้นั่นเอง